เพื่อไทยประกาศขับเคลื่อน3ข้อและเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคหลังการปรับโครงสร้างพรรคเป็นครั้งแรกซึ่งคณะกรรมการบริหารพรรคเข้าร่วมชุมนุมอย่างพร้อมเพรียงนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ออกเอกสารแนะนำหัวหน้าพรรคเรื่องทิศทางการทำงานของคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยว่าเมื่อรัฐบาลไม่อาจเป็นที่พึ่งหวังได้พรรคเพื่อไทยจะคิดใหม่ทำใหม่อีกครั้งร่วมกับประชาชนสรรหาโอกาสเพื่อต่อสู้วิกฤตทั้งนี้กว่า6ปี4เดือนภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับการบริหารประเทศที่ผิดพลาดและล้มเหลวโดยเฉพาะแก้วิกฤตการควบคุมโรคโควิด-19 โดยมองปัญหาไม่รอบด้านส่งผลให้พัฒนาเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่เดือดร้อนกันทั่วหน้าในขณะนี้เศรษฐกิจตกต่ำความเหลื่อมล้ำคนรวยคนจนพุ่งสูงขึ้นหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงประชาชนสิ้นหวังไร้ทางออกพรรคเพื่อไทยจะคิดใหม่ทำใหม่อีกครั้งโดยจะเร่งให้ความสำคัญกับ3ภารกิจคือ 1. ร่วมกับประชาชนสรรหาโอกาสใหม่ๆแก้วิกฤตเศรษฐกิจ 2. ผลักดันแก้รัฐธรรมนูญร่วมกับเครือข่ายประชาธิปไตยทั้งมวลและทวงคืนอำนาจประชาชนผ่านการเลือกตั้งท้องถิ่น3ผลักดันการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเพื่อวางรากฐานระยะยาว